ฮะอากาศดีมากอากาศโล่งเนอะไม่เหมือนอยู่กรุงเทพทักทายท่านผู้ชมไหมคะได้ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลายกนกยกสยามในตอนนี้นะครับได้เวลาของการพาท่านผู้ชมมาท่องย่านเก่าเล่าอดีตนะครับเรายังอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าไม่ใช่ใจกลางเมืองแน่เห็นแบบนี้ไม่ใช่ใจกลางเมืองแน่นะฮะนี่เป็นอยู่ตรงส่วนไหนของกรุงเทพน้องหมิวคือถ้าดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยมีแบบคลองมองไปไกลๆเป็นทุ่งนาแบบนี้เนี่ยเป็นทุ่งนานี่คือหนองจอกค่ะหนองจอกหนองจอกเขตหนองจอกถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมชายขอบกรุงเทพมหานครตะวันออกที่สุดเลย อีกนิดเดียวก็ฉะเชิงเซาแล้วติดกับฉะเชิงเซาแล้วนอกจากจะอยู่ไกลที่สุดแล้วเนี่ยหนองจอกเนี่ยยังเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่50เขตของกรุงเทพมหานครด้วยถ้าดูตามแผนที่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าหนองจอกมีพื้นที่เยอะมากและส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ของการทำเกษตรกรรมนะฮะเราอยู่ที่หนองจอกท่านผู้ชมฮะหนองจอกก็มีตลาดเก่านะฮะมีวัดนะฮะมีคลองมีประวัติศาสตร์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะพูดคุยกันในรายกนกยกสยามตอนนี้นะครับหนองจอกชื่อนี้ก็ให้น้องหมิวอธิบายสิชื่อนี้มีที่มาถ้าให้หมิวอธิบายเราต้องยึดตามลักษณะภูมิศาสตร์ค่ะครับชื่อนี้มีที่มาเนี่ยมันแบบคือมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาชื่อหนองจอกนะพี่กนกคือ1ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นยังไงครับหนองแปลว่าที่นี่เมื่อก่อนต้องมีหนองห้วยหนองคลองบึงต้องเยอะแน่นอนจอกก็คือจอกแหนจอกดอกจอกมีเยอะเขาก็เลยเรียกว่าหนองจอกอ๋อตามสภาพภูมิประเทศใช่ค่ะก็คือกรุงเทพมหานครบ้านเมืองเราก็เป็นเวนิสตะวันออกฉะนั้นคลองเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วพอมาหนองจอกเนี่ยคลองที่ต้องพูดถึงเลยก็คือคลองแสนแสบขวัญเรียมขวัญเรียมถูกต้องฮะเรียมเลือทนแล้วนั่นขวัญของเรียมอกพี่กลัดน้องพี่มองดังคลองแสนแสบเจ็บจำดังน้ำยกแหลบแหลบแสบแสนจะทนโอ้ว่ากังหันทุกวันมันพัดสะบัดวนอันนี้คือเทคนิคการกระชากเสียงใช่ครับก็คือพอพูดถึงคลองแสนแสบแล้วจะต้องนึกถึงหนังเรื่องแผลเก่าค่ะนะซึ่งก็คิดถึงไอ้ขวัญกับอีเรียมความจริงวันเนี้ยพี่กับหมิวต้องแต่งชุดแบบไอ้ขวัญอีเรียมมาเปิดรายการนะถ้าทำเรื่องหนองจอกเนี่ยต้องขี่ควายเลยใช่ไหมคะใช่ต้องขี่ควายเลยนะฮะแล้วก็ต้องแบบโอ้โหแบบดำว่ายดำผุดเอาแบบธรรมดาเอาแบบธรรมดาดีกว่านะใช่คลองแสนแสบเนี่ยเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างเจ้าพระยากับบางปะกงนะฮะยาวประมาณสัก72กิโลเมตรแล้วก็ผ่าน21เขตนะโอ้ยาวมากนะแล้วก็เชื่อมคลองในหนองจอกเนี่ยมีคลองประมาณเท่าไหร่น้องหมิวเป็นร้อยสายเป็นร้อยคลองเล็กคลองน้อยแต่ว่านี่ไม่ใช่คลองแสนแสบนะท่านผู้ชมฮะค่ะท่านที่อยู่ที่นี่บอกนี่คือคลองลำปะทิวคลองแสนแสบอยู่ด้านนู้นนะอ๋ออันนี้เป็นคลองสาขาเหรอคะคลองสาขาหนึ่งในคลองสาขาในหนองจอกนะฮะค่ะคลองลำปะทิวคลองแสนแสบอยู่ด้านนู้นนะคลองแสนแสบเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะก็ขุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ค่ะถ้าพูดถึงคลองแสนแสบความที่ยาวมากต้องแบ่งเป็นคลองแสนแสบเหนือและใต้คลองแสนแสบใต้เนี่ยไม่มีปรากฏเป็นหลักฐานในประวัติศาสตร์ว่าขุดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คาเนว่าน่าจะสมัยรัชกาลที่1หรือไม่งั้นก็หลังจากขุดคลองมหานาคพอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาก็มีการขุดคลองรอบกรุงมีการขุดคลองในเมืองเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีคลองมหานาหลังจากนั้นในสมัยรัชกาลที่3นะฮะก็มีการโปรดให้ขุดคลองแสนแสบมีปรากฏเป็นคลองแสนแสบเหนือเนี่ยอยู่ในพงศาวดารรัชกาลที่3ว่าขุดนะตรงคลองสามเสนปลายอยู่แถวคลองตันนะไปทางฉะเชิงเซาอ่ะไปทางบางปะกงเชื่อมต่อตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยคลองแสนแสบเหนือเนี่ยมีปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์แต่ว่าแสนแสบใต้ไม่มีนะฮะแต่ความที่คลองมันยาวมากนะฮะและทีนี้ชื่อคลองแสนแสบก็ต้องชื่อนี้มีที่มาอีกแล้วทำไมต้องแสนแสบคือคลองแสนแสบเนี่ยมีข้อสันนิษฐานอยู่ประมาณ3ข้อ3ข้อหลักๆข้อสันนิษฐานแรกเนี่ยนะคะเราอ้างอิงจากนักสำรวจชาวอังกฤษชื่อว่าดีโอคิงคือเขาเขียนในบันทึกเอาไว้ว่าคลองแสนแสบเนี่ยน่าจะมาจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นห้วยหนองคลองบึงเยอะก็เลยมียุงเยอะ
มียุงเยอะดูจากอะไรเป็นความเจ็บแสบจากการถูกยุงกัดค่ะคือในบันทึกของนักสำรวจชาวอังกฤษเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยคลองแสนแสบเนี่ยมีความยาวอยู่ที่55ไมล์อ๋อเป็นมาตรของเขามาตรางเขาถูกต้อง55ไมล์แล้วคนที่นี่เนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงนะมือข้างหนึ่งของเขาเนี่ยจะต้องยกขึ้นมาแล้วก็ปัดไล่ยุงอันนี้คือข้อสันนิษฐานแรกก็น่าจะมาจากยุงกัดแล้วมันแสบ อันนี้คือข้อสันนิษฐานแรกข้อสันนิษฐานที่2เนี่ยน่าจะมาจากความเพี้ยนของภาษาละภาษาอะไรภาษากัมพูชาภาษาเขมรก่อนนะคะเริ่มจากคำว่าเสสาบคือคำว่าเสเนี่ยแปลว่าทะเลในภาษาเขมรส่วนสาบเนี่ยแปลว่าจืดเสสาบก็คือทะเลน้ำจืดเสสาบแล้วพอพูดเป็นนานๆเสสาบเสสาบเสสาบแสนแสบเอาเพี้ยนมาจากเสสาบได้ไหมอ๋อในสมัยก่อนคำว่าเสคือทะเลใช่ค่ะเป็นแหล่งน้ำสาบคือจืดเออแสนแสบคลองแสนแสบก็เหมือนทะเลน้ำจืดไงมันก็เลยเพี้ยนมาจากเสสาบอันนี้คือข้อสันนิษฐานที่2ที่3ส่วนข้อที่3ก็คือเพี้ยนเหมือนกันแต่ว่าเพี้ยนมาจากภาษามลายูมลายูก็คือคำว่าซูไงเซยับซูไงเนี่ยแปลว่าทะเลคลองแม่น้ำส่วนเซยับเนี่ยแปลว่าสงบนิ่งพอมันนานๆไปเซยับ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 แสนแสบเซยับสุขอันนี้มันดูมันไกลไปหน่อยนะแต่เสสาบเนี่ยพอเป็นไปได้นะเสสาบ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 นะแล้วแต่ท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นหลักฐานทางตำนานประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกมาแบบนี้ว่าต้นรากศัพท์ของคำว่าแสนแสบเนี่ยมันน่าจะมาจากไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใน3ช่องทางนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเชื่อช่องทางไหนนี่แหละฮะอันนี้ก็คือคลองแสนแสบซึ่งอยู่ในหนองจอกทีนี้หนองจอกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพื้นที่ในประวัติศาสตร์สมัยก่อนนั้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีบันทึกเอาไว้ว่าเป็นเส้นทางเป็นเขตที่ในหลวงรัชกาลที่5เคยเสด็จผ่านนะตอนที่พระองค์ไปเสด็จไปทรงเปิดเส้นทางรถไฟปากน้ำโพไปพิษณุโลกแล้วก็สายตะวันออกไปฉะเชิงเทราท่านเสด็จไปแล้วท่านก็ตั้งพระทัยจะเสด็จกลับทางรถไฟตอนแรกจะเสด็จกลับจากฉะเชิงเทรากลับกรุงรัตนโกสินทร์ทางรถไฟแต่ท่านเปลี่ยนพระทัยจะเสด็จกลับทางเรือตั้งพระทัยว่าจะแบบจะมาเงียบๆมาเงียบๆไม่ให้ชาวบ้านรู้แต่ว่าตอนที่ข้าราชบริพารเตรียมเรือพระที่นั่งเป็นเรือมากนะยอดชัยยาเนี่ยไม่รู้ข่าวหลุดรอบไปได้ยังไงก็คือคงจะเตรียมการอยู่ตรงฉะเชิงเทราใหญ่โตพอสมควรก็เลยบอกต่อๆกันไปว่าในหลวงจะเสด็จผ่านโหแล้วข่าวใหญ่นะโอ้โหตอนนั้นก็เลยแบบพูดละคนลุกนะในหลวงเสด็จพระองค์ก็เลยเสด็จทางน้ำมาจากฉะเชิงเทราเพื่อตั้งพระทัยว่าจะได้ทอดพระเนตรดูวิถีชีวิตชาวชุมชนคลองแสนแสบนะก็ประทับแรมในระหว่างเดินทางเนี่ยสองที่นะครับในบรรดาใน2คืนที่ท่านได้ล่องผ่านคลองแสนแสบค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยเสด็จผ่านทางเส้นนี้คลองแสนแสบนะและอย่างที่บอกครับเราจะได้มีการพูดถึงเรื่องของตลาดใช่มั้ยที่มีตลาดเก่านะฮะตลาดเก่านี่ก็เป็น100ปีแหละนะครับมีตำนานมีเรื่องเล่าแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะแล้วก็มีเรื่องของวัดเพราะว่าศาสนสถาน2แห่งนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความเกี่ยวพันด้วยก็คือวัดทรัพย์สโมสรที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานปิ่นโตพระราชทานนะฮะแล้วก็มัสยิดทรายกองดินที่มีการขนดินทรายเข้าไปสร้างมัสยิดนะอันนี้เป็น2ศาสนสถานซึ่งบันทึกไว้อยู่ในประวัติศาสตร์นะเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชนคลองแสนแสบชาวหนองจอกจะเป็นอย่างไรนั้นตอนนี้ท่านพลาดไม่ได้นะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะมันจะมีเรื่องของอาหารการกินด้วยปะเพราะอย่างที่เราทราบว่าเดี๋ยวใจเย็นใช่พร้อมมากคือพี่น้องชาวหนองจอกเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่เป็นชาวอิสลามนะฉะนั้นเราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะครับการประกอบการงานแล้วก็การทำขนมอาหารการกินของพี่น้องชาวมุสลิมเป็นยังไงบ้างค่ะเจอเลยครับมิวครับโอเคไปเริ่มจากร้านอาหารก่อนได้ไหมคะครับได้เลยฮะร้านอาหารก่อนเลย